หากต้องการเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่สะดวกปลอดภัยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงรองรับการชำระเงินด้วยเหรียญ USDT สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืนทีเอชคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับQuest Sparkcraft Quest Sparkcraft จะมีเควสหนึ่งที่เป็นเควสวาดรูปแล้วเจ้าของเควสเนี่ยเขาบอกตำแหน่งโลเคชั่นแบบคร่าวๆมาให้เราให้เราไปวิ่งหาเองซึ่งผมคิดว่าบางจุดมันยากไปก็เลยจะมาทำการให้ว่าแต่ละจุดนั้นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมขอโฆษณาก่อนอย่างหนึ่งวันที่25สิงหานี้มันจะมีกิจกรรม Battle Royale นะครับของจัดโดยกาลิน่านี่แหละก็เขาจะให้จัดทีม5คนนะครับเลเวล32ขึ้นไปแล้วก็ต้องมีranking นะครับมี ranking ของ Battle Royale สูงกว่าขั้น3นะครับมันก็จะเป็นตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะยังไงก็จัดทีมมานะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดอยู่ข้างในติดตามจากใน Facebook ของ Moonlight Blade by Galena ก็ได้นะครับอ่ะงั้นมาเข้าสู่เนื้อหาในส่วนนี้ต่อกันเลยจุดแรกมันจะเป็นเขาจะให้มาที่นี่แต่จุดที่เราจะเอาไว้วาดภาพจะอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนบนยอดนู่นเลยวิธีขึ้นนะครับไม่ต้องยุ่งยากมากเราก็แค่โดด3จังหวะไปเรื่อยๆก็ได้ครับพอขึ้นมาบนนี้มันจะมีฟังก์ชันวาดภาพขึ้นมาก็จะผ่านจุดที่1นะครับจุดที่2อยู่แถวหาดหิมะโปรยจุดนี้หายากหน่อยนี่ครับศาลาตรงนี้ศาลาสีแดงดูตามแผนที่อยู่ที่นี่นะครับนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยวิ่งเข้าไปในศาลานี้มันจะขึ้นฟังก์ชันวาดภาพก็จะผ่านนะครับสำหรับการวาดภาพในจุดที่2ตัวนี้จุดที่3เขาจะให้เรากลับไปวาดภาพพระพุทธรูปใหญ่ทีนึงแต่ว่าเป็นวิวฝั่งตรงกันข้ามนะครับเราก็มาที่นี่ก็ได้มาที่ท่าเรือก็ได้เดี๋ยวทะยานไปฝั่งตรงข้ามมาฝั่งตรงข้ามท่าเรือนะแล้วก็นี่เห็นป้ายนี่ไหมครับมายืนตรงนี้มันจะเป็นการวาดภาพฝั่งนู้นตรงนี้จะมีฟังก์ชันวาดภาพจะเป็นจุดที่3จุดที่4นะจุดที่4จะเป็นถูกเตรียมจีทางเนี่ยครับแล้วก็ตรงไปเลยเข้านี่เลยนี่เลยเนี่ยครับนี่เนี่ยศาลาเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นมาบนนู้นเลยครับไปแท่งนู้นเลยไปยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้เนี่ยด้านหน้านะด้านหลังไม่ได้แล้วก็มันจะขึ้นเพราะวาดภาพแล้วก็วาดภาพนี้ไปก็จะจบนะสำหรับเควสปากคาร์ฟจุดวาดรูปทั้ง4นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ